ามแม่วัวคะมีเครื่องปั๊มนมแบรนด์ไหนนะแนะนำสำหรับคุณแม่ท้องแรกที่ยังไม่เคยปั๊มบ้างแล้วเราก็ลองทดลองนะคะปั๊มนมถ้าสมมติว่าเราปั๊มแล้วน้ำนมของเราออกดี10นาทีผ่านไปหัวนมเราเคลื่อนไหวแบบอิสระนั่นคือเครื่องปั๊มนมที่เกิดมาเพื่อเราแล้วก็กรวยปั๊มนมที่เกิดมาเพื่อเราไกด์ให้ในเรื่องของหลักการเลือกเครื่องปั๊มนมควรซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนท้องไหมหรือค่อยไปซื้อหลังคลอดตอนที่ท้องพยายามหาข้อมูลรีวิวให้เราเผื่อใจไว้รีวิวนั้นอาจจะมีการที่จ้างกันขึ้นมาว่าให้พูดตามสคริปต์ตามบรีฟต่างๆนี้นั่นคือเวลาที่เราเห็นรีวิวให้เราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจจะมีบางคนที่เป็นคุณแม่นักปั๊มนมจริงๆอาจหรืออาจบางคนอาจจะแค่แบบถ่ายรูปคู่กับเครื่องปั๊มนมนะคะเนาะดังนั้นรีวิวเผื่อใจไว้ครึ่งต่อครึ่งนะคะเนาะถ้าเป็นไปได้ให้ถามจากแม่ผู้ใช้จริงที่เป็นคุณแม่ที่เขาใช้เครื่องปั๊มนมนั้นจริงๆตอนที่เราท้องอยู่เนี่ยเราจะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมให้เราเก็บข้อมูลเตรียมเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและเราค่ะเลือกตัดสินใจและเล็งไว้ว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์นี้เราตัดสินใจเอฟไว้แต่เราจะต้องบอกเลยว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราจะต้องมาเน้นโฟกัสคลอดลูกมาและเน้นเอาลูกเข้าเต้าแล้วก็ดูดนมให้ได้เก่งเพราะไม่มีเครื่องปั๊มนมอะไรนะคะเนาะที่ทำงานดีเท่าปากของลูกแม่ที่ดูดอย่างทรงพลังเวลาที่เราจะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมให้เราพิจารณา1เครื่องนั้นต้องมีแรงดูดที่เทียบเคียงการดูดของปากลูกคือการที่เครื่องนั้นจะทำหน้าที่ดูดเอาน้ำนมออกมาจากเต้านมของคุณแม่แรงดูดนั้นจะต้องมีประมาณ50มิลลิเมตรตลอดขึ้นไปและสูงสุดต้องไม่เกิน200ถึง250มิลลิเมตรตลอดแรงดูดที่น้อยจะทำให้ดูดแล้วไม่ได้น้ำนมคุณแม่มุ้งจ๋าขอบคุณค่ะแรงดูดที่มากอาจจะดูดและเจ็บหัวนมเพราะบาดเจ็บเจ็บหัวนมนมก็สร้างลดน้อยลงนมก็ไม่ได้สร้างเพิ่มมากขึ้นถามว่าบางเครื่องมันอาจจะแบบสูง350 400อะไรพวกนี้ค่ะเราจะต้องมีเครื่องนั้นนะคะจะต้องสามารถที่จะปรับระดับได้หมายถึงว่าต้องมีระดับให้เราเลือกตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5เพราะแต่ละระดับจะมีระดับแรงดูดนะคะเนาะที่เราใช้แล้วค่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือแรงดูดคู่บุญของเราแล้วเราจะรู้ได้ไงเราดูจากข้างกล่องหรือว่าเราดูจากที่เขาเขียนหรือว่าเราไปถามหน้าร้านถ้าให้แม่โบแนะนำเครื่องปั๊มนมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้กับร่างกายของเราคุณแม่ควรได้ไปจับสัมผัสทดลองใช้ที่หน้างานของเขาอย่าตัดสินใจซื้อโดยที่แบบซื้อมาเลยลอยๆมาเลยไม่ควรเสี่ยงนะคะเนาะเพราะว่าในบางทีบางสิ่งบางอย่างค่ะคือมันเสียเงินไปแล้วเนาะเราก็แบบอยากให้คุณแม่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดถ้าได้ไปเทสได้ไปสัมผัสได้ไปลองหน้างานให้ไปลองตรงนั้นที่สองเลือกรอบของการดูดรอบของการดูดยิ่งสูงและเยอะมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพยิ่งจึงดีเลยคือ40ถึง60รอบต่อนาทีขึ้นไปมันดังจืดๆๆ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 นะคะเนาะ40ถึง60รอบแต่ถ้ายิ่งดังทีแบบเร็วแบบเยอะมากประสิทธิภาพยิ่งจึงแล้วต้องปรับเลเวลได้ด้วยนะอันที่3ต้องมีโหมดต้องมีโหมดให้เลือกอย่างน้อยโหมดกระตุ้นและโหมดดูดน้ำนมเราอะตอนที่เราปั๊มนมแรกๆเราจะต้องเปิดโหมดกระตุ้นก่อน 1-2 นาทีจากนั้นเราปรับเป็นโหมดดูดน้ำนมน้ำนมเราก็จะทะลักทะลวงเราจะใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมไม่มากประมาณ 15-20 นาทีแค่นั้นพอต่อไปอันที่4เราต้องเลือกกลวยปั๊มนมกลวยปั๊มนมมีทั้งแบบซิลิโคนนิ่มซิลิโคนแข็งแล้วกลวยพลาสติกถ้าเอาแบบดีแนะนำว่าเป็นกลวยพลาสติกจะโอเคเพราะมันจะกระชับไปกับเต้าแต่ถ้าสมมติกลวยซิลิโคนต้องดูดีๆถ้ามันนิ่มมากมันจะบีบหัวนมแล้วมันจะเจ็บแล้วมันจะเป็นแผลได้แล้วนมก็จะออกน้อยได้นะคะเนาะดังนั้นก็คือดูดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องของแบบกลวยปั๊มส่วนถามว่าเป็นกลวยซิลิโคนมันก็จะช่วยนวดเต้าข้อดีของมันก็คือประมาณนั้นดังนั้นคือเลือกเอาจะเป็นกลวยพลาสติกหรือว่ากลวยซิลิโคนประมาณนั้นนะคะเนาะกลวยไปแล้วขนาดกลวยก็สำคัญจำเป็นถ้าเลือกกลวยผิดปริมาณน้ำนมนะคะเนาะไม่ได้ตามที่คาดหวังได้ก็คือเจอได้ถ้าเลือกกลวยใหญ่ไปจะปั๊มนมออกน้อยลานนมจะเป็นแผลเจ็บนะคะนมก็ออกน้อยถ้าเลือกกลวยเล็ก
นมก็ออกน้อยเพราะว่ามันเสียดสีมากแล้วก็มีโอกาสเกิดท่อมนมอุดตันเพราะว่าท่อมนมมันถูกตีกลับออกมานะคะเนาะจนเกิดปัญหาคือท่อมนมอุดตันได้ดังนั้นต้องเลือกขนาดกรวยปั๊มนมที่พอดีพอเหมาะถ้าพอดีพอเหมาะคือคลอดลูกมาแล้วก็ไปวัดขนาดนะคะว่าหัวนมเรากว้างสูงสุดเท่าไหร่กว้างวัดได้เท่าไหร่ปุ๊บนะคะเผื่อขึ้นไปอีกประมาณ 20% ที่เราคำนวณออกมาได้หรือเผื่อขึ้นไปอีกประมาณสัก 2-4 มิลแบบนี้เป็นต้นขนาดกรวยนั้นจะเป็นขนาดกรวยที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็ลองทดลองนะคะปั๊มนมถ้าสมมติว่าเราปั๊มแล้วน้ำนมของเราออกดี10นาทีผ่านไปหัวนมเราเคลื่อนไหวแบบอิสระนั่นคือเครื่องปั๊มนมที่เกิดมาเพื่อเราแล้วก็กรวยปั๊มนมที่เกิดมาเพื่อเราแบบนี้เป็นต้นงงไหมเอ่ยดังนั้นคือมันไม่ได้มีแบบว่ายี่ห้อไหนที่แบบตะโกนในใจแต่อยากให้คุณแม่ค่ะเลือกลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะคะไปปรับใช้ในการเลือกและเราจะต้องปั๊มนมให้เป็นด้วยนะปั๊มนมให้ถูกถ้าเราปั๊มนมไม่เป็นปั๊มนมไม่ถูกเลือกโหมดผิดน้ำนมนะคะสวนทางแทนที่จะได้นมเยอะเสียดายโอกาสได้นมน้อยอีกแบบนี้เป็นต้นนะคะนะโอเคไหมเอ่ย